สวัสดีครับผมมี่เดอะสตาร์นะครับขออวยพรปีใหม่ไปแฟนช่อง3นะครับขอให้รวยทุกคนนะครับไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้ไม่ได้ไม่ป่วยนะครับแล้วก็คนที่หล่อก็มีแฟนสวยคนที่สวยมีแฟนหล่อนะครับคนที่ผอมก็ผอมต่อไปอย่าอ้วนแล้วก็แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุขถ้าเกิดดูช่อง3ครับขอบคุณครับขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดเงินให้ได้ไงคิดทองให้ได้ทองขอให้เจ้าภาพจงเจริญวันนี้ก็ร้องเพลงกันหน้าจอตลอดผมให้คุณอาหน่อยคุณอาแล้วเข้าสู่เบรกที่2นะฮะกับสีสันบันเทิงสดสเปเชียลนะครับเทปพิเศษประจำวันปีใหม่แบบนี้นะครับแน่นอนนะวันนี้เห็นบอกว่าจะมีการขับร้องเพลงกันด้วยคุณอยากคุณมากระซิบบอกผมว่าคุณอยากฟังเสียงก่อนมอริสเดอะกรงไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนมอริสเดอะกรงเดอะกรงเดอะกรงเห็นกับประสาทมืดอยากฟังเสียงอ่ะต้องมีทางไหนคือครับโอ้อย่าเลยดีกว่าครับผมร้องเพลงเลยเก่งเลยครับเขาฟังร้องเขาปูมาแล้วนะผมตอบไม่ได้ร้องไม่เป็นผมไม่เคยรู้จักเพลงปีใหม่เนี่ยคุณไม่รู้จักเพลงปีใหม่จนครับเขาสร้างภาพอะฮะอันนี้บอกว่าก็ได้อยู่นะเป็นคอมเมนต์เองคุยแต่ตั้งแบบงงๆที่ผมเนี่ยตัวไม่รอดเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องโอ้โหมือเขาเหงื่อออกเยอะก็ตื่นเต้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ผมมีตัวช่วยจากนี่ฮะเทพบุตรชุดวินครับคุณเอชายาจะมาร้องเพลงอวยพรวันปีใหม่เดี๋ยวจัดไปฮะสวัสดีวันปีใหม่พ่อให้เงินดาดวงกันเล่นลมแล้วจะมีเบบีเช่นชมนางสุสมนิยมยินดีข้าวิ่งวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาผู้คนสุขสันต์ทุกประเทศวันเดียวรำคาญจริงๆไอ้พวกคอรัสดูที่เหลือเดี๋ยวก่อนพี่น้องเพลงปีใหม่แล้วสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่นี้ใครยังไม่รวยก็ขอให้รวยใครยังไม่มีความรักก็ขอให้มีความรักนะคะใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะใครที่ยังไม่ได้ทำก็ขอให้ทำซะค่ะทำอะไรทำความดีใครที่มันมีพักให้ย้ายพักซะใครที่มีลูกก็ขอให้มีลูกซะใครที่ยังไม่ขาวขอให้ขาวซะยังไงทีนี้ทีท้ายคุณพ่อนี่ทีลูกทุ่งดีกว่าจึงแบบเชิญเลยครับกีตาร์ปิดก็เพราะมากตอนนี้ผมอยากฟังแฝดผมร้องเพลงแล้วฮะแชมป์สองป๊อกโคซองเวสต์เป็นบทเพลงที่เขาบอกว่าเพลงนี้นะฮะเขาซ้อมมาประมาณ6เดือนเพื่อรายการเราฮะตั้งแต่ผมทำงานที่ช่อง3มาเพลงนี้ผมซ้อมมาตลอดชีวิตซ้อมมาตลอดชีวิตโอเคจัดไปฮะพร้อมแล้วอย่าเพิ่งต้นเต้ครับพร้อมครับพร้อมคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่อง3เล่เป็นยังไงให้กี่คะแนนครับอันนี้ให้สิบได้เลยครับเต็มร้อยนี่นะคะเป็นคณะกรรมการเขาเรียกว่าอะไรนะจำเป็นนะแต่ว่าไปดูคณะกรรมการตัวจริงจากดารากันดีกว่านะคะนอกจากที่จะมาตัดสินเสียงร้องท่าเต้นหลายๆอย่างแล้วเนี่ยไปดูว่าเขาร้องเพลงเพราะแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นครูอ้วนนะคะอาจารย์เชนรวมถึงพี่โน้ตด้วยกับดาราเทพพิเศษนี้ค่ะในปี2552นะครับหรือปีฉลูงัวทองคำนี้ปีหนูที่อาจจะไม่หนูงัวหนูคือปีที่แล้วชวดแกเดี๋ยวกลับบ้านเคลียร์กันหน่อย
ปีหนูที่ผ่านไปหนูอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเป็นโรคภัยไข้เจ็บค่ะหนูคนนี้สมบูรณ์แต่หนูปีที่แล้วไม่สมบูรณ์แต่หนูปีงัวปีใหม่เป็นงัวที่แข็งแรงเป็นงัวทองคำนะครับที่จะสามารถขับเคลื่อนและใช้พลังในการจะลากทั้งเศรษฐกิจสังคมและความสุขเข้ามาสู่คนไทยโอ้ดูเป็นเรื่องเป็นราวดีจริงๆเลยนะคะสุขสดชื่นสมหวังนะคะแล้วสิ่งที่จะดีที่สุดเลยก็คือว่าอยากให้ยิ้มกันเยอะๆนะคะแล้วพลังของออกซิเจนที่จะสูดเข้าไปมันจะผ่านเข้าไปสู่สิวเซลล์สมองแล้วทำให้จิตใจของเรานั้นแข็งแรงแข็งแกร่งนะคะลมหายใจสำคัญมากอย่าลืมหายใจนะคะรับประกันเลยนะคะตลอดปี2552ถ้าหายใจทุกวันเราจะมีความสุขแน่นอนเลยค่ะครับและแฟนสีสันบันเทิงนะครับในปีใหม่นี้ท่านคิดอะไรก็ขอให้ได้อะไรคือถ้าไม่คิดอะไรมันก็ไม่ได้อะไรไงถ้าคิดอะไรก็ขอให้ได้อะไรแต่บางครั้งไม่คิดมันก็ได้นะได้ทองคิดทองให้ได้ให้ได้เงินคิดน้องเมียให้ได้แม่ยายจะบ้าเหรออาจารย์เชนตัวเธอนี่ในปีใหม่นี่คิดอะไรก็ขอให้ได้อะไรจะคิดได้นั่นก็ขอให้ได้นั่นแต่ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือปีเก่าถ้าเราไม่ทำความดีเลยมันก็ป่วยการที่จะเปลี่ยนพ.ศ.ก่อนอื่นที่เราจะยิ้มให้คนอื่นตื่นเช้ามาลองยิ้มกับกระจกยิ้มให้ตัวเองก่อนแล้วท่านจะเจอแต่รอยยิ้มและความสุขคุณว่าลองปีใหม่หน่อยและนี่คือความรักจากตีสิบดันดาราที่ขอมอบให้ค่ะครับสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาปวงท่านรื่นรมรื่นรมยามที่เปรี้ยวปรีชื่นชมสมนิยมยินดีกราบวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีสมประทานพรโดยประณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนรื่นรมให้สมฤทัยสมฤทัยรุ่งเรืองในวันปีใหม่พ้องชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมแปรมปรีแปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เธอครับปีใหม่นี้นะครับแฟนๆของช่อง3และสีสันบันเทิงจงพบแต่สิ่งใหม่ๆอาจจะมีรถใหม่แต่เมียขอเป็นคนเก่าถ้าได้เมียใหม่มีแผลใหม่แน่นอนจุ๊กโอ้โหร้องมากๆเลยค่ะต้องให้พี่ปอให้คะแนนหน่อยละสำหรับกรรมการทั้ง3คนนะคะว่าเป็นยังไงรู้สึกว่าเป็นอะไรที่กดดันมากนะครับ3ท่านนี้ที่ได้โชว์มาว่าคะแนนนี่คงจะบอกเป็นตัวเลขไม่ได้ครับแต่คะแนนที่ผมให้เนี่ยผมขอให้แบบนี้ดีกว่าครับเรียกว่าทั้งกดทั้งดันเลยนะครับอันตรายมากเลยฮะสนุกสนานครับผมนี้ต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปตีนะครับไม่ใช่รายการตีท้ายครัวเนี่ยเขาจะไปเคาะจังหวะขึ้นดนตรีนะเครื่องครัวทั้งหมดมันจะเป็นหม้อตะหลิวกระทะนะครับดูซิว่าจะสนุกหรรษาแค่ไหนไปชมกันครับสวัสดีพิธีกรรายการสีสันบันเทิงสดทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับเนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้พวกเราชาวตีไทยครัว yeah. มีของขวัญปีใหม่มามอบให้เอาเลยสำหรับแฟนช่อง3ครับพร้อมแล้ว3 4สวัสดีวันปีใหม่เลยได้ไหมจะบอกว่าขนาดสั้นๆยังร้องไม่พร้อมเลยขออีกเทคนึง3 4สวัสดีวันปีใหม่สุดเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะให้คุณโบเนี่ยร่วมร้องเพลงปีใหม่กับเราด้วยแต่ว่าจะเป็นเพลง Happy Birthday แล้วกันนะสำหรับคนที่เกิด1มกราคมครับเอาไปทุกคนร้องด้วยกันนะ Happy Birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday. 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 Happy birthday.
วันนี้นะครับมีภาพเท่ๆนะครับจากละครเรื่องหน้ากากดอกซ่อนกลิ่นนะครับจะเป็นใครมาใส่หน้ากากอวยพรปีใหม่ให้ท่านผู้ชมเราไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีค่ะเราสามคนจากกองละครหน้ากากดอกซ่อนกลิ่นนะคะต้องจำไม่ได้แน่ๆเลยว่าเราคือใครบอกใครก็ได้ธัญญาค่ะอธิชาติจุฬานนท์ครับเมจิค่ะพิมอสิพรวินโกมินค่ะแล้ววันนี้นะคะเราขอถือโอกาสอวยพรปีใหม่ให้กับแฟนๆรายการช่อง3เริ่มจากเมจิก่อนละกันค่ะขออวยพรให้คุณผู้ชมมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานทางช่อง3ค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับและที่สำคัญก็คืออย่าลืมติดตามละครหน้ากากดอกซ่อนกลิ่นค่ะแฮปปี้นิวเอียร์ค่ะหน้ากากดอกซ่อนกลิ่นเลยนะโหพี่อ้ําทํางานหนักมากนะครับรู้มั้ยว่าทําไมพี่อ้ําถึงชื่อพี่อ้ําครับทําไมหรอเพราะเห็นซิกแพคเลยนะอ้ําโอ้ยอันนี้มีคนบอกมาแถวว่าหน้าอ้ําอีกทีได้มั้ยครับครับวันนี้ปีใหม่เราต้องให้ผู้นําของเราคุณมีของที่คุณอยากได้อยากจะเห็นใครร้องเพลงนะไม่คุณบอกผมไม่เมื่อกี้ผมว่าคุณจูนเนี่ยเขาชอบทำตัวเป็นคอมเมนต์คนนู้นผมว่าเป็นคอมเมนต์คุณจูนเนี่ยเขามีอะไรมาโชว์ในรายการคือไปคอมเมนต์คนอื่นตัวเองทำอะไรร้องเพลงไหมร้องเพลงเลยถ้าพูดอย่างนี้นะครับผมขอยืนขึ้นเลยผมอยากจะบอกนะครับไอ้เรื่องร้องเพลงเนี่ยผมร้องได้ครับแต่วันนี้เสียงผมไม่ค่อยมีขอเปลี่ยนเป็นให้ดอกไม้คุณแหวนได้ไหมครับขอบคุณนะคะได้กับตัวที่แท้จริงของเด็กผู้หญิงคนนะครับตัวที่แท้จริงคือเอาทรัพย์สินของรายการไปให้ผู้หญิงนี่เหรอยังอยู่แล้วเรียกได้ว่าหมีประจำรายการเนี่ยหึงสั่นเลยนะครับโอเคนะครับความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเบรกหน้ากับสีสันบันเทิงสดสเปเชียลเดี๋ยวกลับมาครับเย้